ถ้าพูดถึงเมนูที่ต้องทอดทุกคนก็ต้องคิดถึงความกรอบจริงไหมครับและพอเราพูดถึงว่าอาหารเราจะต้องกรอบได้เพราะอะไรทุกคนก็ต้องคิดถึงโกกิจริงไหมครับและในวันนี้นะครับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิเท็ดดี้เนี่ยเขามีเมนูอะไรที่จะไปสแกนความกรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็คุณผู้ชมลองตามเขาไปดูสิครับและตอนนี้นะครับเท็ดดี้และคุณพีคนะครับกูรูด้านความกรอบอร่อยนะครับก็อยู่กันที่ร้านทวีชัยโภชนาพระราม3ละครับร้านทวีชัยโภชนาเป็นร้านอาหารจีนเก่าแก่กว่า50ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดีมีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูเลยล่ะครับใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับผมได้รีวิวมานะครับบอกว่าที่นี่เนี่ยกุ้งทอดสลัดผลไม้นะครับมีความกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับเท็ดดี้กับคุณพีคมาทันทีนะครับขออนุญาตไปสแกนความกรอบอร่อยพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้นะครับกุ้งทอดสลัดผลไม้นะครับว้าวว้าวว้าวจริงๆครับอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับของกรอบอร่อยอยู่ตรงหน้าแล้วขอพิสูจน์กันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณพีคครับความกรอบของกุ้งทอดเข้ากับสลัดผลไม้มากๆรสชาติเปรี้ยวหวานกรอบอร่อยลงตัวจริงๆครับกุ้งทอดสลัดผลไม้นะครับของร้านทวีชัยโภชนาเนี่ยเขาเลือกใช้กุ้งแชบ๊วยตัวโตๆนะครับมีความแน่นนะครับแล้วที่กรอบมากๆนี่คือแป้งเขาชุบทอดสุดยอดจริงๆเข้ากันดีกับสลัดผลไม้มากๆนะฮะแล้ววันนี้นะครับทางเจ้าของร้านนะครับก็ยินดีที่จะเปิดเผยเคล็ดลับความกรอบอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับครับสำหรับวิธีการทำกุ้งทอดสลัดของร้านทวีชัยโภชนานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกกุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่นะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราไปชุบไข่แล้วก็นำมาชุบกับแป้งประกอบอาหารโกกิแล้วก็ไปชุบไข่ทีนึงนะครับแล้วกลับไปชุบอีกทีที่เกล็ดขนมปังของโกกินะครับแล้วก็ลงไปทอดได้เลยนะครับทอดในไฟอ่อนๆให้มันเหลืองทองนะครับกุ้งมันจะฟูสวยนะครับและเคล็ดลับคือเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับสัดส่วนเข้าคงที่ไม่ต้องผสมเองเลยบวกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไขมันต่ำช่วยทำให้เมนูทอดกรอบอร่อยน่ารับประทานมากขึ้นลูกค้าติดใจใครมาก็สั่งเมนูกุ้งทอดสลัดผลไม้ครับผมและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของร้านทวีชัยโภชนานะครับที่มาบอกต่อความกรอบอร่อยนะครับกับเมนูกุ้งทอดสลัดผลไม้ละครับกรอบอร่อยถูกใจเรา2คนแบบนี้รับไปเลยครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตราโกกิครับเราได้สแกนความกรอบให้กับเมนูกุ้งทอดสลัดผลไม้การันตีแล้วรสชาติดีกรอบอร่อยจริงๆกดไลค์ให้เลยครับสัปดาห์หน้านะครับเท็ดดี้และคุณพีกูรูด้านความกรอบอร่อยก็จะไปสแกนความกรอบอร่อยกันได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากให้เราไปสแกนความกรอบอร่อยที่ไหนกันอีกแล้วก็คุณผู้ชมแนะนำมาได้นะครับแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะครับ